กรณีของหนุ่มหัวร้อนที่ขับซีวิกไปเกิดอุบัติเหตุที่นครปฐมปรากฏว่าลงจากรถมาหัวร้อนนะคะด่าทอจนส่งผลให้คลิปนี้ถูกแชร์ไปจำนวนมากยอดวิวนี่ภายในวันเดียวนี่เป็น10ล้านวิวนะคุณแชมป์ต้องบอกว่าหลายคนให้ความสนใจเพราะว่าเหมือนกับว่าเราโดนด่าไปด้วยอ่ะคือด่าคนไทยทั้งประเทศด่าคนไทยทั้งประเทศดูถูกอยากจะให้เอาสัญชาติไปเลยนายกก็ยังด่าได้นะคะพูดพาดพิงไปถึงสถาบันเบื้องสูงเลยก็ว่าได้ซึ่งล่าสุดเองนะคะตำรวจยังไม่ได้นำตัวชายคนนี้ไปส่งฟ้องต่อศาลนะคะซึ่งเมื่อคืนเองเนี่ยตำรวจได้เรียกตัวนายรัชตะหวังกิจเจริญสุขก็คือหนุ่มขับซีวิกนี่แหละค่ะมาสอบปากคำมีการดำเนินคดีฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าซึ่งเจ้าตัวก็มาพร้อมกับครอบครัวและทางคุณแม่เนี่ยนำหลักฐานเป็นยารักษาอาการโรคซึมเศร้าแบบอารมณ์รุนแรงมาให้คุณตำรวจตรวจสอบด้วยซึ่งนายรัชตะเองก็ได้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็คืออยากจะขอโทษทุกคนนะครับที่ว่าเราจะพูดอะไรทำปากไปบ้างนะครับด้วยความโมโหแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนขับรถนะครับบางทีพอเราเห็นว่ารถเสียหายอะไรเราก็เกิดความโมโหแล้วก็ด้วยอาการที่เป็นอยู่ครับก็เลยทำให้อาจจะดูรุนแรงกว่าซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศเมื่อคืนด้านนอกสภ.พุทธมณฑลนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยมากันหมดเลยคุณแชมป์ดูสิหลายร้อยอ่ะยินดีที่ไม่รู้จักนะแต่มาจองกฐินกันเต็มไปหมดนะคะก็มารอปักหลักติดตามสถานการณ์ทำให้คุณตำรวจต้องวางกำลังโดยรอบเพื่อป้องกันเหตุจากนั้นช่วง5 ทุ่มค่ะแทนที่จะปล่อยครอบครัวของหนุ่มหัวร้อนกลับบ้านไปเฉยๆตำรวจต้องเอารถของสภ.พุทธมณฑลไปส่งซึ่งระหว่างเดินออกมาโอ้โหมีการด่าทอมากมายออกมาเลยครับยิ่งดึกยิ่งมันเลี้ยงลูกแบบไหนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะเป็นบางก่อเหตุแต่ว่ามีการพาดพิงไปถึงบุพการีคือเป็นคุณแม่กับแฟนสาวที่เดินออกมาจากโรงพักนั่นเองนะครับมารุมกันเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งบรรยากาศตอนเช้าบ้างนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ามีการยืนยันว่านายรัชตะยังอยู่ในการควบคุมของตำรวจนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถจะเปิดเผยช่วงเวลาพาไปศาลได้กังวลว่าเขาจะไม่ปลอดภัยแต่เบื้องต้นเจอไป2 ข้อหานะคะมีข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าและข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจส่วนเรื่องการดูหมิ่นและแอบอ้างต่างๆกำลังสอบสวนแล้วก็จะไปตรวจสอบยาที่คุณแม่ให้มาที่บอกว่าเป็นยาโรคซึมเศร้านี่นะคะต้องไปตรวจดูว่าเป็นชนิดไหนแล้วก็มีข้อมูลด้วยว่าระหว่างการสอบสวนเนี่ยหนุ่มคนนี้มีอาการเครียดแล้วก็กำมือแน่นแต่ไม่ได้ออกอาการเกรี้ยวกราดค่ะครับซึ่งวันนี้นะครับมีทางประธานสหพันธ์คนไทยปกป้องสถาบันนำโดยทางคุณราเชนตระกูลเวียงไปแจ้งความกับทางกองปราบนะครับต้องการให้ดำเนินคดีกับนายรัชตะในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ฐานหมิ่นสถาบันเบื้องสูงแล้วก็หมิ่นประมาทคนไทยทั้งประเทศนะครับคุณราเชนบอกว่าการเข้าแจ้งความในครั้งนี้เป็นเพราะว่ารับไม่ได้แล้วก็เสียความรู้สึกกับพฤติกรรมที่นายรัชตะจับจ้วงสถาบันเบื้องสูงแล้วก็ดูถูกคนไทยจึงต้องการมาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างส่วนการเกิดอุบัติเหตุมองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ไม่ควรมาพูดจาดูถูกด่าทอคนไทยทั้งประเทศที่มีข่าวออกมาว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหากป่วยจริงต้องมีใบรับรองจากแพทย์มายืนยันซึ่งหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นมีการกล่าวอ้างถึงคนในสังคมแล้วก็มีการประณามการกระทำของนายรัชตะเป็นจำนวนมากจะมาอ้างว่าป่วยเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นควรที่จะเพิกถอนใบอนุญาตการขับขี่ด้วยแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางคุณราเชนบอกเลยว่าน้ำหนักมันไม่ได้ที่บอกว่าป่วยแล้วก็จะให้ความผิดลดลงหรือว่ามันเบาลงเนี่ยนะฮะค่ะอย่างล่าสุดเองนะคะพันตำรวจเอกกัมปนาทณวิชัยผู้กำกับการตำรวจสภ.พุทธมณฑลก็บอกว่าเบื้องต้นไม่ได้มีการควบคุมผู้ต้องหาไว้นะคะเพราะว่าเขาเองมามอบตัวแล้วในส่วนของข้อหาที่นอกเหนือจาก2 ข้อหาข้างต้นเนี่ยกำลังรวบรวมหลักฐานดูข้อเท็จจริงก่อนค่ะซึ่งเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการนำตัวไปขอผัดฟ้องที่ศาลแขวงจังหวัดนครปฐมหลังขอผัดฟ้องก็จะมีกรอบระยะเวลา30 วันนะคะและทีมสอบสวนนั้นกำลังทำงานอย่างหนักเพราะเป็น
็นเรื่องที่ประชาชนสนใจก็จะทำอย่างตรงไปตรงมาอย่างแน่นอนค่ะในคดีก็ต้องว่ากันต่อไปแต่อยากจะให้ทุกท่านที่ติดตามข่าวนี้วางใจเป็นกลางก่อนนะครับทุกอย่างมี2มุม2ด้านนะครับมุมที่อ้างว่าป่วยหรือว่าถ้าเขาป่วยจริงมันก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีคำแนะนำจากทางกรมสุขภาพจิตนะครับออกมาแนะนำ2เรื่องใหญ่ๆ1เลยก็คือแนะนำเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการขับขี่บนท้องถนน2ไม่อยากจะเอาคำว่ามีปัญหาทางสุขภาพจิตมาเป็นคำอธิบายการกระทำที่มันไม่ดีกับทางสังคมทางคุณหมอเกียรติภูมิวงรจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกแบบนี้นะครับว่าสังคมไทยควรจะทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้การมีปัญหาด้านสุขภาพจิตควรจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดปัญหาสุขภาพจิตบางกลุ่มโรคอย่างเช่นโรคทางอารมณ์โรควิตกกังวลที่อาจจะทำให้มีอารมณ์แปรปรวนง่ายเศร้าเสียใจหงุดหงิดง่ายกว่าคนปกติอาจจะทำให้ผู้ป่วยเขาควบคุมอารมณ์ยากมากขึ้นแต่พฤติกรรมหรือว่าการกระทำที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นล้วนแล้วเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลทุกคนมีสิทธิ์เลือกวิธีการตอบสนองอารมณ์ของตัวเองภายใต้ความรับผิดชอบของตัวเองดังนั้นปัญหาสุขภาพจิตจึงไม่ควรที่จะถูกหยิบยกมาเป็นคำอธิบายในการกระทำที่ทำไม่ดีกับคนอื่นแล้วก็มาอ้างว่าผมป่วยป่วยทางจิตอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะสังคมเขาก็จะมองกลับมามองภาพลักษณ์ของผู้ป่วยในจิตเวชเนี่ยในแง่ลบแล้วก็ย้ำได้ว่าสังคมไทยควรที่จะเรียนรู้แล้วก็ยืนหยัดในการทำสิ่งที่ถูกต้องไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนด้วยใช่ค่ะคือท่านอธิบดีได้พูดประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมด้วยท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการเดินทางบนท้องถนนมันเป็นเรื่องเครียดเพราะเราต้องใช้เวลานานอยู่บนท้องถนนการจราจรก็ติดขัดมีมลภาวะแล้วก็จะมีคนบางกลุ่มที่ไม่ค่อยเคารพกฎจราจรสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งอันตรายนำมาซึ่งความเครียดต่างๆอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งบนท้องถนนได้บ่อยครั้งซึ่งการบันดาลโทสะบนท้องถนนเนี่ยมักจะพบได้ตั้งแต่การแสดงภาษากายการแสดงความรุนแรงด้วยวาจาการทะเลาะวิวาททางกายภาพหรือแม้แต่ควักอาวุธเข้ามาทำร้ายกันส่วนมากเนี่ยจะเริ่มจากความรุนแรงเล็กๆแล้วก็ขยายตัวรุนแรงใหญ่ขึ้นไปทะเลาะกับคนแปลกหน้าบนถนนเล็กๆน้อยๆก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาที่มีคดีความทางอาญาตามมาได้ถ้าไม่มีวิธีป้องกันที่ดีค่ะใช่เพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องของการป้องกันนะครับก็มี4ข้อสั้นๆมาเสนอมี5ข้อขออภัยข้อแรกเลยก็คือเขาบอกให้เผื่อเวลาการเดินทางเนื่องจากว่ามันจะทำให้เราเนี่ยไม่ร้อนรนในการขับขี่2คือต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับรู้ตัวเสมอว่าตัวเองจะไปไหน มีใครรอเราอยู่ที่ปลายทางมันจะได้ไม่วอกแวกนะครับ3ก็คือสร้างบรรยากาศดีๆระหว่างการขับขี่อย่างเช่นการเปิดเพลงที่ชอบพูดคุยแต่สิ่งดีๆกับคนที่นั่งมาอยู่ด้านในตัวรถนะครับ4อย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องไปปรับพฤติกรรมของคนอื่นคือว่าง่ายๆอย่าไปคาดหวังว่าโอ๊ยวันนี้ฉันจะเจอแต่คนดีๆบนท้องถนน คือถ้าเราไปเจอคนที่ไม่ดีทำขับรถปาดหน้าเรา ก็ท่องไว้ในใจว่าอภัยอภัยอะไรแบบนี้นะฮะและข้อสุดท้ายต้องเป็นคนใจดีบนท้องถนนก็คือรู้จักคำว่าให้อภัยไม่เก็บเอาความรุนแรงหรือว่าอารมณ์มาใส่ใจนะครับเน้นหลักก็คือเคารพกฎจราจรแต่พูดถึงพอด้วยความที่เราอยู่ในวงการตรงนี้เนาะอ่านข่าวเยอะ เดี๋ยวนี้ไม่กล้าเลยอ่ะไม่กล้าแม้กระทั่งจะบีบแต่ครับกลัวกลัวโดนเอาขวานมาจามหน้ารถใช่เนี่ยนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ช่วยๆกันเนาะอภัยกันได้ก็อภัยกันไปนะคะมาย้อนรอยดู3คดีดังกันบ้างที่ต้องบอกว่าเป็น Talk of the Town เกี่ยวกับการเนี่ยจราจรบนท้องถนนเนี่ยแหละมีอารมณ์อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวย้อนไปดูคดีแรกกันหน่อยถ้าจำกันได้คุณหมูแฮมคุณหมูแฮมนะคะหรือคุณกันพิทักษ์ปัดฉิมสวัสดิ์ลูกชายของอดีตนางสาวไทยปี27เนี่ยได้ตกเป็นจำเลยในคดีฆ่าผู้อื่นและทำร้ายร่างกายผู้อื่นหลังจากขับรถเบนซ์และถูกรถปอสาย513ไปปาดหน้าเขาก็เลยไปปาดหน้ารถเมย์คันดังกล่าวให้รถหยุดที่หน้าป้อมตำรวจปากซอยสุขุมวิท26ก่อนจะมีปากเสียงกันจากนั้นนายหมูแฮมเนี่ยค่ะใช้ก้อนหินทุบใบหน้าคนขับรถเมย์จนแตกแล้วก็กลับเข้าไปนั่งในรถครอบครัวเนี่ยพยายามจะต่อสู้ทางคดีว่าลูกชายนั้นป่วยมีอาการชักเกร็งมาตั้งแต่เด็กเคยเข้ารับการรักษาเรื่องของโรคอารมณ์แปรปรวนลักษณะหุนหันพันแล่นที่มีผลต่อการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่สามารถบังคับตนเองได้ซึ่งคดีนี้นะคะศาลชั้นต้นเนี่ยให้จำคุก10ปี1เดือน
ส่วนศาลอุทธรณ์ให้จำคุก3ปีแต่ลดโทษให้1ใน3เป็นคุก2ปี1เดือนแต่โทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญาไว้2ปีปรากฏว่าพอสู้กันมาถึงศาลชั้นฎีกาเนี่ยท่านแก้ให้เป็นจำคุก2ปี1เดือนฐานฆ่าและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งโทษจำคุกเนี่ยไม่รอลงอาญานะคะครับเพราะเห็นว่าผลการตรวจของคุณหมอพบว่าจำเลยนั้นมีจิตบกพร่องแต่ยังรู้จักผิดชอบในการกระทำของตนและมีประวัติเสพยาเสพติดหลายชนิดตั้งแต่อายุ 17-18 จนถึงก่อนเกิดเหตุซึ่งคุณหมอบอกว่าคุณหมูแฮมนั้นป่วยเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนแล้วคุณพ่อก็ยังให้มาขับรถซึ่งพฤติการเนี่ยถือว่าร้ายแรงค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่อารมณ์ร้อนๆเลยนะคะคุณผู้ชมกรณีของคุณน็อตกับรถตู้ถ้าจำกันได้6พฤษภาคมพฤศจิกายนปี59ไปกระชากคอไปตบหน้าพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่ขับรถไปเฉี่ยวมินิคูเปอร์ของเขาเนี่ยนะครับไปลากเขามาเลยนะแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยกราบรถตู่เดี๋ยวนี้คลิปนี้แชร์ต่อๆกันนะครับหลังจากนั้นนะครับจุดจบของเรื่องนี้ก็คือศาลสั่งจำคุกคุณน็อตอัครนัทกับเพื่อนอีก2คนเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะคนละ2ปีซึ่งเป็นโทษหนักสุดในข้อหาทำร้ายร่างกายแต่ว่าจำเลยนั้นให้การรับสารภาพก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก1ปีแต่ว่าเขาไม่เคยต้องโทษมาก่อนก็เลยให้รอลงอาญา2ปีแล้วก็ให้ทำงานบริหารสังคมบริการสังคมอีกคนละ24ชั่วโมงพร้อมกับรายงานตัวทุกๆ3เดือนจำนวน4ครั้งด้วยกันนะครับมาปิดท้ายที่อีก1คดีดังคดีคุณเก่งเกียร์อาคือคุณเก่งเนี่ยอ้างว่ารถกระบะของเขาเนี่ยถูกรถยาริสสีแดงคันนี้ชนท้ายแต่ถ้าดูจากภาพคือเขาถอยมาชนเองใช่ก็ต้องบอกว่ามีพลเมืองดีถ่ายคลิปนี้เอาไว้ออกมาแฉคุณเก่งทีหลังว่าไม่ใช่มั้งฉันเห็นคุณเนี่ยถอยมาชนเขาไม่ใช่เขาเดินหน้าไปชนคุณซะหน่อยเรื่องมันก็เลยกลับตลบปัดนะคะคุณเก่งถูกแจ้ง3ข้อหามีขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายและทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวและตกใจเจอโทษจำคุก3เดือน15วันไม่รอลงอาญาแล้วก็ถอนใบขับขี่ซึ่งถ้าจำกันได้เหมือนไม่นานมาเนี้ยนะออกมาเปิดเผยว่าตัวเองได้ใบขับขี่มาแล้วใช่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นำเสนอเพื่อที่จะอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเราทุกคนเคารพกฎจราจรใช่ค่ะแล้วก็ระงับอารมณ์รู้จักคำว่าให้อภัย มันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเราสองคนก็ไม่ต้องมาอ่านข่าวแบบนี้กันอีกด้วยนะครับ